ตอนนี้ทีวีซีนทำละครถึง3เรื่องนะครับผมซึ่งล่าสุดก็มีการบวงสรวงเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักนะครับผมที่ค่ายทีวีซีนเองเลยครับงานนี้รวบรวมนักแสดงมาร่วมพิธีกันครับข้างเลยนะครับนำโดยผู้จัดอปิ่นนะครับมีพระเอกหนุ่มมาสุสาวโมมนชนกและก็อีกมากมายหลายท่านเลยเรื่องนี้มีทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่นี่นำทีมโดยมีพิษสมัยด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือพี่คริสเปนจกูลที่กลับมาร่วมงานในรอบ20ปีสำหรับอุบัติร้ายอุบัติรักเป็นละครแนวดราม่านะครับเปิดเรื่องมาเจอปมหนักเลยแต่ต้องให้นักแสดงเขาเล่าเองว่าปมอะไรแล้วก็เรื่องนี้มีทีเด็ดอะไรต้องติดตามกันบ้างครับดูแล้วก็เปิดมาตอนแรกก็น่าติดตามเลยครับผมเพราะเปิดด้วยเหมือนจะเป็นตอนจบซีนแรกก็จะเอาไปว่าคืออย่างเส้นเรื่องหลักพูดยากพูดไปนิดเดียวคือจะกลายเป็นสปอยล์สุดท้ายมีการบิดเส้นเรื่องให้คนดูแบบคาดไม่ถึงอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีหักมุมมากๆเลยของหลายๆตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครทุกตัวเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็คือว่าผมว่ามันเป็นละครแนวใหม่ที่เขียนเรื่องแล้วคือไม่ซ้ำซากจำเจแน่นอนต้องรอดูจริงๆครับผมทุกคนต้องมีผมไปไอดอลแน่นอนครับเพราะว่าผมเป็นผู้น่าสงสารที่สุดในเรื่อง oh, no. ผมต้องคอยดูเป็นผู้พิทักษ์ให้นางเอกครับ oh. เพราะว่าพระเอกเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยดีครับ คือเอาจริง เป็นตัวละครที่โมเล่นเองรู้สึกสงสารเขาอะคือแบบความลับที่ต้องเก็บไว้มันทั้งอึดอัดใจทั้งอะไรแล้วต้องมาทำงานใกล้ตัวพระเอกอีกมันสรวนป่วงไปหมดเลยอะค่ะฝากติดตามละครเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักด้วยครับในละครบอลอาจจะน่าสงสารนะคะในชีวิตจริงนี่บอลรับการเยอะมาก